นครับเห็นไหมครับนุ่นต้นมะม่วงครับทุกคนครับนุ่นนุ่นครับต้นมะม่วงวันนี้เข้าสวนอีกแล้วครับมาเก็บมะม่วงครับมะม่วงพันอะไรนะพันหอยแครงใช่ไหมเขาเรียกพันหอยแครงนะครับพันแปลกประหลาดดีครับทุกคนนี่ทุกคนต้นมันครับอู้ครับทุกคนต้นสูงครับอยู่ในสวนครับขึ้นไม่ได้มาหาเก็บเอาตามพื้นนุ่นพี่สาวมาช่วยเก็บด้วยครับมาเก็บลูกมันหล่นๆครับโอ้ยนี่หนูมันกัดหมดเลยเนี่ยมันไม่หล่นเลยเนี่ยอะไรที่เก็บได้ดูหน่อยดิเอามาดูหน่อยนี่ทุกคนนี่ให้ทุกคนดูนะครับไม่ว่างหน่อยนี้หยิบมาสักลูกที่มะม่วงพันหอยแครงนะครับพันแปลกประหลาดนะครับแม่บอกนะครับนี่ลูกมันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนนี่เดี๋ยวทุกคนให้ดูครับนี่เขาเรียกมะม่วงพันหอยแครงครับชื่อแปลกประหลาดดีทุกคนอันนี้แม่บอกนะครับใครรู้มันเป็นสายพันธุ์ชนิดไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับทุกคนแม่บอกมันเป็นสายพันธุ์นี้ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับลูกมันก็หน้าตาคล้ายๆหอยแครงเหมือนกันเนี่ยมีลูกสุกไหมโอ้ยหนูแทะหมดเลยนี่โอ้ตายนี่ทุกคนหนูเอ้ยกระรอกไม่ใช่หนูกระรอกมันแอบแท้กินมันมีแค่นี้ได้แค่นี้เองอ่ะโอ้ได้สี่ลูกเองทุกคนมันไม่ค่อยหล่นนะครับทำไงเอาวะเนี่ยต้องมาขึ้นใช่ไหมเนี่ยโอ้ต้นมันสูงจังโอ้โหทุกคนดูครับโอ้สูงมากคนดูครับเอาไม่เห็นมันมีลูกเลยอ้าวเนี่ยไม่เก็บเนี่ยนี่เจออีกหนึ่งลูกเนี่ยโอ้นี่ทุกคนครับนี่ทุกคนนี่เดี๋ยวเอามีดมาลองพากินหน่อยนะหาดูอีกเผื่อมีเผื่อหล่นอีกโอ้นี่ทุกคนหนูไอ้กระรอกมันแทะหมดเลยเนี่ยกระรอกมันกัดนะครับอยู่ในสวนทุกคนหาดูอีกเผื่อมีหาดูอีกหอมหอมดีกลิ่นมันแปลกๆดิโอ้ยยุงเยอะนี่ทุกคนได้แค่นี้ก็ได้สามสี่ลูกเองนี่ทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมหน่อยทุกคนมะม่วงหล่นมะม่วงหอยแครงครับมะม่วงพันหอยแครงชื่อแปลกๆดิเดี๋ยวมาลองผ่ากินดูสักหน่อยทุกคนมันน่าจะเปรี้ยวมั้งเนี่ยนี่ทุกคนดูเนื้อมันยังไม่สุกดีนะครับมันเหลืองมันหล่นก่อนเดี๋ยวมาลองชิมนะลองชิมสักหน่อยให้น้องนี่เดี๋ยวเอาแมสออกก่อนลองชิมหน่อยนี่ทุกคนนี่มะม่วงครับ3 2 1เปรี้ยวมันยังไม่สุกทุกคนมันเปรี้ยวครับเนื้อมันจะมีหอมๆครับอร่อยครับทุกอร่อยมากคลิปนี้ลาทุกคนด้วยมะม่วงคลองแคงครับโชคดีทุกคน3 2 1